สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อาทิตย์นี้นะคะเรามีประเด็นที่น่าสนใจค่ะพูดถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นพูดถึงการกระจายอำนาจพูดถึงประชาธิปไตยนะคะหลายคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญพูดถึงกันมาตลอดค่ะวันนี้เรามีหลายคำถามมีหลายประเด็นค่ะที่จะได้พูดคุยกับอาจารย์โกวิทย์พงงามส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะในฐานะที่อาจารย์ยังเป็นรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ต้องขอรบกวนเวลาอาจารย์นะคะอาจารย์อาจารย์ประเด็นแรกที่อยากถามอาจารย์เลยใกล้เป็นช่วงใกล้นับอีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้งสภาก็ใกล้ที่จะหมดวาระแล้วนะคะอาจารย์วันนี้เนี่ยอาจารย์รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจไปมากน้อยแค่ไหนคือความจริงผมก็อยู่ในคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นกรรมาธิการสามัญที่มีความสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรนะก็ได้พยายามขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าที่สภาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราขับเคลื่อนเรื่องข้อเสนอเรื่องจังหวัดจัดการตนเองในนามของกรรมาธิการจังหวัดจัดการตนเองก็แปลว่าเราอาจจะดูจังหวัดไหนพร้อมกระแสเลือกตั้งผู้ว่ารายการจังหวัดแต่เราชื่อว่าจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยก็เสนอเข้าสภาสภาก็รับไปแต่เพียงแต่ว่าเราก็เสนอไปยังรัฐบาลว่า เราอยากจะเสนอเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาจังหวัดจัดการตนเองในจังหวัดที่มีความพร้อมนะคำว่าความพร้อมก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนั้นให้มันมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงแล้วก็มีการคมนาคมที่คล่องตัวสะดวกแล้วก็มีเรื่องของGDP ของจังหวัดนั้นคือเพราะว่าจัดการตัวเองได้มันต้องมีรายได้ก็ต้องไปดูรายได้ของจังหวัดแล้วก็มาดูความต้องการของประชาชนอันนี้สำคัญเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการกระจายอำนาจต้องดูเจตนารมณ์ของประชาชนอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเราพิจารณาเรื่องของพื้นที่ที่น่าจะเป็นพื้นที่อัตลักษณ์พิเศษเช่นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดนพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความเข้มข้นอย่างแหลมฉบังเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าแม่สอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองชายแดนเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็มาพิจารณาในกรรมาธิการว่าจะยกระดับเมืองท่องเที่ยวเมืองเอกลักษณ์เหล่านี้มีความเป็นพหุวัฒนธรรมแถบภาคใต้3จังหวัดแต่ละจังหวัดเราจะยกเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษได้ไหมนี่ก็ต่างจากจังหวัดจัดการตนเองแล้วเลือกผู้ว่าก็มีผู้ว่าแล้วก็มีสภาจังหวัดมีสภาพลเมืองอันนั้นก็เป็นโครงสร้างของจังหวัดแต่ในระดับล่างก็ยังมีเทศบาลอบต.แต่เราจะยกพื้นที่อย่างเช่นเทศบาลนครแม่สอดอย่างเงี้ย อยากเป็นเมืองพิเศษหรือว่าความต้องการเกาะสมุยอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมกำลังจะเรียนว่าถ้าเราได้มีการศึกษาแล้วก็น่าจะทำให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ในเมืองที่มีลักษณะแบบผมกล่าวถึงนะครับเพราะนั่นคือประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่สามเนี่ยความจริงเรามีหลายเรื่องอ่ะในการวิธีการเนี่ยบางทีเราก็มีเรื่องร้องเรียนจากบุคลากรท้องถิ่นบ้างผู้บริหารท้องถิ่นบ้างเราก็ทำไปแต่ในเชิงนโยบายก็สองประเด็นเนี่ยผมว่าตอบโจทย์แล้วเรากำลังเสนอเรื่องให้รัฐบาลคิดเรื่องการกระจายอำนาจนี่ผมพูดเลยไปก็ได้ว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเราอย่ามองแค่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวแต่เราอยากจะทำอย่างไรให้การกระจายอำนาจไปถึงชุมชนและประชาชนความเป็นพลเมืองกลุ่มองค์กรชุมชนด้วยเพราะนั้นเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับบางอย่างเราก็ยังไม่ได้อย่างเช่นเราเคยรณรงค์ให้ท้องถิ่นให้รัฐบาลเพิ่มงบให้ท้องถิ่นอย่างเงี้ยเราได้แค่ 29.6 ปีนี้ปีที่แล้ว 29.5 ก็ขึ้นไปนิดหน่อยแต่เราคาดหวังถึง 35% อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือประเด็นที่ได้และไม่ได้ครับอ
าจารย์คะเรามีการพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจมาจำได้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ที่ยังเป็นนักวิชาการครับอาจารย์จนมาถึงวันนี้อาจารย์ได้มาสวมหมวกเป็นส.ส.ผลักดันตรงนี้ค่ะอาจารย์เรามองเห็นความจริงใจหรือว่าเรามองความเข้มแข็งตรงนี้ยังไงคือผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นนโยบายนะผมพูดในฐานะนักวิชาการก็แล้วกันที่เชิญมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปคือการกระจายอำนาจจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันหรือประเทศเกาหลีใต้บ้านเราหรืออินโดนีเซียเนี่ยมันมี3เงื่อนไขนะพูดเป็นหลักการก่อนหลักการที่1เนี่ยผมคิดว่าหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยต้องเอาด้วยนะคนเป็นนายกหรือคนเป็นประธานาธิบดีบ้านเราก็คนเป็นนายกญี่ปุ่นก็คนเป็นนายกคนเป็นนายกเนี่ยฟันธงเลยว่าจะทำเรื่องการกระจายอำนาจอันที่สองเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคนะส.ส.ในสภา500คนเนี่ยต้องอย่างน้อยก็ 80% นะต้องเห็นด้วยหมดเลยกับการกระจายอำนาจนี่ประเด็นที่สองประเด็นที่สามเนี่ยคือผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งคือพรรคการเมืองของทุกพรรคด้วยส.ส.บวกพรรคการเมืองทุกพรรคบวกผู้นำรัฐบาลและบวกองค์กรในส่วนราชการส่วนหนึ่งประชาชนอันนั้นของแถมให้ผมคิดว่าหลักการนี้เนี่ยบ้านเรายังขาดนะผมคิดว่าผู้นำรัฐบาลคือก็อาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยอาจจะครึ่งๆกลางๆหรืออาจจะไม่สนใจเงี้ยมันก็เป็นประเด็นพรรคการเมืองทุกพรรคก็ยังเห็นไม่ค่อยตรงกันในเรื่องการกระจายอำนาจอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้ส่วนราชการก็ยังครึ่งๆกลางๆว่าจะไปไม่ไปภาคประชาชนเองก็เข้าใจการกระจายอำนาจไปคนละทิศละทางหรือว่าการมีส่วนร่วมยังไม่มากพอผมคิดว่าผมทำงานเรื่องการปกครองท้องถิ่นและเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเรื่องการปกครองท้องถิ่นผมมองว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานประชาธิปไตยที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่รากหญ้ามาเลยประชาชนการศึกษาในระบบการศึกษาเนี่ยช่วยกันแล้วก็ค่อยยกระดับขึ้นมาสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนจากคำถามที่ถามแต่ถามว่าผมคาดหวังมากไปหน่อยหรือเปล่าผมคาดหวังมากนะผมมาสู่การเมืองเนี่ยเราก็มีความหวังผมคิดว่าบ้านเมืองผมพูด2เรื่องแล้วกันผมไม่เห็นด้วยกับรวมศูนย์อำนาจผมคิดว่าอันนี้ผมชัดเจนผมคิดว่าการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ประเทศอ่ะถูกไหมเราให้ราชการก็ราชการก็โอเคนะทำงานก็โอเคประสิทธิภาพก็เห็นเห็นกันอยู่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาปากท้องความยากจนกลุ่มเปราะบางทั้งหลายที่ยังเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือที่ผมใช้คำว่าเหลื่อมล้ำมีช่องว่างอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นประเด็นหลักของประเทศแต่ว่าเราจะให้ใครแก้ล่ะถ้าให้ส่วนกลางแก้รัฐบาลแก้รวมศูนย์อำนาจแก้เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ผมจึงหวังว่าต้องเปลี่ยนมุมใหม่ในการให้แก้ปัญหาประเทศผมก็หวังเรื่องท้องถิ่นท้องถิ่นต้องไปแก้คุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นต้องไปแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำท้องถิ่นต้องไปแก้เรื่องความยากจนชีวิตประชาชนหรือปากท้องของพี่น้องประชาชนผมว่าตรงจุดที่สุดเพราะท้องถิ่นก็รู้เนี่ยบ้านไหนคนจนว่าเขาต้องการอะไรบ้านไหนเขาต้องการอะไรบ้านไหนคนเบาบางบ้านไหนผู้สูงอายุบ้านไหนคนพิการบ้านไหนคนไม่มีที่ทำกินผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้รัฐบาลต้องกล้าที่จะเปลี่ยนมุมว่าให้ท้องถิ่นแก้ปัญหาได้ไหมกระจายอำนาจก็คือกระจายไปให้ชุมชนท้องถิ่นแก้ปัญหาอันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นผมก็ยังผิดหวังอยู่นะถ้าพูดตรงๆว่าผมอยากเห็นประเทศเปลี่ยนมุมพอพูดอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณว่าเราจะถ่ายงบประมาณอย่างไรไปให้ท้องถิ่นจัดการเราจะเปลี่ยนระบบราชการที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นทำดำเนินการตัวท้องถิ่นเองก็ต้องตระหนักว่าเขามอบอำนาจไปแล้วคุณต้องทำให้โปร่งใสคุณต้องมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็ทำอยู่แต่บางส่วนก็ยังไม่ทำผมว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อยปรับได้ผมมองว่าไม่มีอะไร 100% นะต้องปรับแต่ว่าการปรับอาจจะยืดหยุ่นว่างบประมาณของประเทศเนี่ยผมคิดนะงบประมาณ 3.185 ล้านล้านของปี66เนี่ย 3.185 ล้านล้าน
ไปอยู่ที่ส่วนราชการเสียประมาณ 2.4 ล้านล้าน 2.4 แต่มาอยู่ที่ท้องถิ่นประมาณสัก 800,000 กว่าล้านซึ่งผมว่าสัดส่วนแบบนี้ราชการเก็บไปหมดเลยถูกไหมนะฮะเก็บไปแต่เงินพัฒนาก็ประมาณสัก 600,000 กว่าล้านเนี่ย 600,000 กว่าล้านไปอยู่ที่ส่วนราชการที่ต้องไปทำโครงการนู่นนี่นั่นผมคิดแบบนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ถ้าพลิกมุมใหม่ใช้วิธีคิดแบบชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนะเป็นตัวตั้งเนี่ยผมมองว่าถ้าไปสัก5 40 60ก็ได้ส่วนราชการ60ท้องถิ่นและจังหวัดสัก40แบ่งให้จังหวัดคือผมคิดว่าจังหวัดของเราก็ยังได้งบน้อยนะฮะที่จะแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาจังหวัดแต่ผมคิดว่าเราต้องไปให้ท้องถิ่นสัก35อะไรเงี้ยนะแล้วก็จังหวัดสัก 10% ของงบประมาณแล้วให้ส่วนราชการสัก 55 อะไรเงี้ยมันจะทำให้การถ่วงดุลในการทำงานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วผมบอกว่าถ้าให้แบบเนี้ยลองเช็คดูว่าท้องถิ่นมันจะทำยังไงแล้วจังหวัดที่ให้ไปเนี่ยผู้ราชการจังหวัดต้องขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาจังหวัดผมคิดว่าเรายังไม่ได้ใช้การทำงานที่เราเรียกว่าปัญหาและความต้องการของประชาชนปัญหาความต้องการของประชาชนมาจากแผนของพัฒนาจังหวัดนั่นแหละที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่จังหวัดแต่ท้องถิ่นก็ต้องไปทำเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมว่าลองแก้ดูเพราะว่าหลักที่เราเรียนสอนหนังสือมาเนี่ยเราบอกว่าการกระจายอำนาจต้องดีกว่ารวมศูนย์อำนาจ คุณภาพชีวิตของท้องถิ่นในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมบริการสาธารณะเนี่ยต้องดีกว่าส่วนราชการคำตอบแบบนี้อยากให้ท้องถิ่นได้ทำให้ดีกว่าถ่ายมาแล้วต้องทำดีกว่าแล้วต้องมาดูกันว่าอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้นะครับผมคิดว่านี่คือปัญหาที่ผมคิดว่ามันยังมีและผมคาดหวังแต่ว่าผมเสนอให้เปลี่ยนมุมเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าบ้านเมืองต้องไปอย่างนี้ครับมันไม่มีทางที่จะอยู่เหมือนแบบเดิมอีกแล้วอาจารย์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปมีการเลือกตั้งผู้ว่าถูกข้อครับค่ะทั้งในส่วนของกทมและก็ที่เมืองชนการเลือกตั้งผู้ว่า2จุดตรงนี้ค่ะอาจารย์มันทำให้ส่วนกลางคือรัฐบาลเองกับประชาชนเนี่ยมองเห็นอะไรไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างเลือกตั้งกทมเนี่ยนะผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านได้เป็นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการลุกของท่านหรือแคริสม่าของท่านเนี่ยมันปลุกกระแสเรื่องของการกระจายอำนาจได้ดีเลยค่ะพัทยาก็เช่นเดียวกันผมคิดว่ามันตอบโจทย์ว่าผู้ว่าจากการเลือกตั้งเนี่ยสัมผัสประชาชนเลยติดดินเดินไปหาประชาชนเดินมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาทุกเวลาแล้วก็ตรวจสอบปัญหาติดตามผลอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์มันแตกต่างจากผู้ว่าเลือกตั้งไอ้ผู้ว่าแต่งตั้งผู้ว่าแต่งตั้งเนี่ยมันไม่ทำคือผมก็อยากจะบอกว่าถ้าผู้ว่าแต่งตั้งทำเหมือนผู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยดีไหมล่ะมันก็ดีแต่ทีนี้กระแสเรียกร้องให้เลือกตั้งผู้ว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะเขาเห็นเพราะเรามองว่าผู้ว่าแต่งตั้งเนี่ยสัมผัสยากนะกว่าจะได้พบประชาชนคุณลงเดินลุยใช่แล้วก็ถึงเวลาหมดวาระก็ไปก็ไปยิ่งใกล้จะกเกษียณอย่างเงี้ยก็ไม่ทำงานแล้วค่ะเกียร์ว่างแล้วเกียร์ว่างแล้วแต่ว่าผู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณจะหมดวาระเนี่ยต้องไหว้ประชาชนต้องรีบไปหาคุณต้องมีผลงานต้องมีผลคืออันเนี้ยมันแตกต่างเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นนะผมไม่ได้ว่าผู้ว่าแต่งตั้งไม่ดีนะผู้ว่าแต่งตั้งเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนมุมการทำงานใหม่ถ้ายังอยู่นะครับเปลี่ยนมุมการทำงานหน่อยพวกประชาชนไปเอาปัญหาแล้วคิดตอบโจทย์จริงๆผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยจุดแตกหักของการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราชการส่วนกลางมันอยู่ที่จังหวัดเพราะฉะนั้นการเลือกผู้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์ลองดูซิว่าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วมันดีกว่าไม่เลือกตั้งไหมแต่เราอยากจะเลือกว่าจังหวัดที่มันมีความพร้อมสัก10จังหวัดไหมล่ะลองทดลองดูแล้วแข่งกันมันก็จะทำให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนอ่ะอาจารย์มีคำถามเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเรื่องการกระจายอำนาจแต่ว่าจุดหนึ่งมีการพูดกันว่าส่วนกลางรวมถึงไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเองเนี่ยไม่อยากกระจายออกไปเพราะว่าไม่อยากให้อำนาจหลุดจากมือต้องการเป็นระบบรวมศูนย์เหมือนเดิมผมคิดว่าอันนั้นก็อาจจะมีส่วนแต่ผมมองในเชิงบวกนะผมคิดว่าอยากให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีส่วนราชการเนี่ย
มองในเชิงบวกว่าปัญหาประเทศจะแก้อย่างไรค่ะใครจะแก้บริการสาธารณะที่ดีควรจะอยู่ที่ไหนคุณภาพชีวิตปากท้องของประชาชนเนี่ยควรให้ใครทำต้องแบ่งเลยรัฐบาลจะทำเรื่องอะไรท้องถิ่นจะทำเรื่องอะไรชุมชนจะช่วยรัฐบาลเรื่องอะไรจังหวัดที่เราว่าเลือกผู้ว่าจะทำอะไรผมว่าการแบ่งสรรปันส่วนกันให้ชัดเจนถึงเวลาแล้วต้องคิดมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะค่ะเหมือนกับวันนี้น้ำท่วมทีนึงท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ลามแล้วผมดูนะส่วนราชการเองเนี่ยการจัดการน้ำเนี่ยนะไม่รู้อยู่กี่กรมกี่กระทรวงกรมทรัพย์บ้างกรมชนบ้างกรมเจ้าท่าบ้างกระทรวงมหาดไทยบ้างท้องถิ่นบ้างคณะกรรมการจัดการน้ำบ้างโอ้โหไม่สิบนิ้วนะนับมันไม่มีเอกภาพเพราะนั้นมันถึงเวลาที่จะมาจัดการว่าจะบูรณาการอย่างไรหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกว่าปัญหาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่บอกว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะที่ดีได้ยังไงปากท้องของประชาชนจะดีขึ้นยังไงถ้าฝากความหวังไว้ให้ที่ท้องถิ่นเนี่ยผมก็ทำได้แต่เรากำลังคุยว่าจุดแตกหักถ้าเลือกตั้งผู้ว่าบางจังหวัดและทดลองดูไม่เลือกตั้งบางจังหวัดก็ได้ก็ทดลองดูมาแข่งกันประเมินกันสิผมเคยเสนอนะฮะในการมาธิการงบประมาณผมบอกว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่ประเมินผู้ว่าล่ะประเมินเลยผู้ว่าเป็นเอกชนใช่ไหมคะใช่จังหวัด A B C D ประเมินว่าใครอยู่อันดับหนึ่งแต่ละด้านแต่ละด้านแล้วทำให้ผู้ว่านี่ตื่นตัวใช่ไหมอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเขาประเมินเลยประเมินเสร็จอ้าวผู้ว่าคนนี้แก้จนได้จากจนเป็นอันดับที่10ขึ้นมาเป็นอันดับที่5ค่อยๆหายความจนหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยผมมองเรื่องประเทศชาติเป็นหลักว่าประเทศชาติของเราควรเดินด้วยหลักอะไรที่ทำให้การพัฒนาเนี่ยมีความสมดุลไม่เหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิตประชาชนดีปากท้องดีเพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้มันไม่มีการเมืองอ่ะถ้าคิดแบบการเมืองเนี่ยผมยังคิดว่ามันไปไม่ได้ในความเห็นผมแต่คิดแบบเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วเราไม่คิดว่าใครดีกว่าใครทำให้ดีที่สุดผู้ว่าแต่งตั้งก็ลองปรับตัวเองเหมือนผู้ว่าเลือกตั้งดูสิถูกไหมครับใช่ค่ะเข้าหาประชาชนไปดูปัญหาเอาแผนพัฒนาจังหวัดมากลางผมยินดีนะผมอยากให้งบจังหวัดไปเลยเต็มๆกี่ล้านก็ว่าไปแต่ละปี500ล้านนะทุกจังหวัดแข่งกันดูสิจังหวัดไหนแก้จนได้จังหวัดไหนลดความเหลื่อมล้ำได้สร้างอาชีพได้มันจะได้ดู mindset ดูวิสัยทัศน์ของผู้ว่าดูเป้าหมายผู้ว่าท้องถิ่นก็เหมือนกันท้องถิ่นก็ให้ไปเต็มเต็มงบแล้วแก้กันดูแล้วผมว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแต่ส่วนราชการเรายังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงว่าส่วนราชการก็ทำเรื่องอื่นในการสนับสนุนจังหวัดสนับสนุนท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมต่างๆแต่งบเนี่ยผมไม่อยากให้ส่วนราชการเนี่ยที่อยู่ส่วนกลางไปล่วงลูกถึงชุมชนท้องถิ่นเพราะตรงนั้นมันมีตัวแทนของท้องถิ่นอยู่มันมีชาวบ้านที่เป็นกลุ่มอยู่จงสนับสนุนแบบนั้นมีจังหวัดอยู่วันผมยังคิดว่ามันต้องทำไปอย่างที่ผมฝันและคิดอ่ะผมเห็นอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปและเปลี่ยนมุมที่อย่างที่ผมคิดการกระจายอำนาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ประเทศอ่ะครับอาจารย์คะอันนี้ถามเป็นคำถามสุดท้ายนะคะในฐานะที่อาจารย์เองเนี่ยเป็นทางวิชาการด้วยนะคะอาจารย์ก็ดูเหมือนในส่วนของพรรคพลังท้องถิ่นไทยเราชูธงเรามีจุดยืนเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการพัฒนาในส่วนของท้องถิ่นมาตลอดในการเลือกตั้งรอบหน้าอยากให้อาจารย์ฝากตรงนี้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่ามันต้องไปอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราหวังคิดว่าประเทศเนี่ยรวมศูนย์มันไม่ดีผมคิดว่านโยบายอยากเรียกร้องทุกพรรคนะไม่ใช่พรรคพลังท้องถิ่นไทยแหละแต่ผมคิดว่าทุกพรรคต้องชูธงอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าการกระจายอำนาจจะสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พรรคใดพรรคหนึ่งนะอยู่ที่ทุกพรรคต้องชูเรื่องการกระจายอำนาจมันจะมีอิมแพคเกิดมันจะมีอิมแพคเกิดขึ้นนะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเราคิดว่าจังหวัดที่มีความพร้อมควรจะชูธงเลือกผู้ว่าบางจังหวัดในมีความพร้อมประชาชนต้องการก็ลองทดลองดู10จังหวัด15จังหวัดพร้อมกันเลยขานตรงกันเลยงบท้องถิ่นจะให้สามารถเปอร์เซ็นต์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ใครมาเป็นนายกก็ต้องทำ1 2 3ค่ะผมคิดแบบนี้ผมจึงมองว่าพรรคเดียวไม่พอหรอกไม่ว่าพรรคไหนเก่งให้ตายคุณพรรคเดียวไม่มีทางพอยกเว้นคุณได้เสียงขาดไปเลยและผมมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านะไม่มีพรรคใดได้เสียงขาดหรอกไม่มีใครได้แลนสไลด์เลยหรอคะผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะการต่อสู้ครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงนะแล้วเชี่ยวกราดด้วยผมยังหวังว่าต้องกำกับโดยเพราะฝากกกต.กำกับให้ดีแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเลือกในสิ่งที่พี่น้องต้องการนโยบายที่พี่น้องต้องการจริงๆอยากทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติหมายถึงว่าขีดความสามารถของประเทศเราเนี่ยคนในเยาวชนหรือเด็กในโอกาสข้างหน้าเนี่ยควรเป็นเด็กประเภทยังไงเราจะสร้างคนของเราอย่างไรเพราะว่าผมมองว่าประเทศญี่ปุ่นก็ดีประเทศเกาหลีใต้ก็ดีประเทศเยอรมันหรือประเทศในโลกนี้ที่เขาพัฒนาไปไกลเรื่องล้วนแต่มีคุณภาพของคนทั้งสิ้นคุณภาพของคนก็ดีผมก็ฝากว่าทุกพักเรามาสนใจเรื่องการพัฒนาคนทรัพยากรมนุษย์ในชาติได้ไหมแล้วก็ทำเรื่องอาจารย์อำนาจทุกพักแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าจะทำให้ปากท้องคุณภาพของประชาชนดีอย่าฝากความหวังไว้สี่ส่วนกลางเราฝากความหวังที่ข้างบนและข้างบนมาทำจนประชาชนเราเนี่ยอ่อนเปลี้ยเสียขาไปหมดแล้วคือทำอะไรไม่เป็นอ่ะรอคอยแต่เรื่องของรัฐบาลจะหนุนยังไงจะให้ยังไงสวัสดิการยังไงผมว่าเนี่ยเราเลี้ยงประชาชนเหมือนเราเลี้ยงไข่นะเหมือนลูกที่อยากได้อะไรก็ให้อันนั้นผมคิดว่าวิธีแบบเนี้ยไม่ใช่ทางที่ถูกละผมว่าไม่ใช่ทางที่ถูกทางที่ถูกก็คือสอนให้เขาจัดการตนเองสอนให้เขาพัฒนาชุมชนของตนเองการกระจายอำนาจที่ดีก็คือรัฐบาลต้องไปสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนโยบายที่ดีก็คือชุมชนต้องเข้มแข็งกลุ่มองค์กรประชาชนต้องเข้มแข็งท้องถิ่นต้องเข้มแข็งนี่เรียกร้องให้ทุกพรรคทำอย่างนี้ครับขอบคุณครับได้ค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โกวิทพงษ์งามมากนะคะจากคณะท้องถิ่นไทยนะคะอาจารย์วันนี้เราก็ได้สาระได้มุมมองแล้วก็ได้มองเห็นนะคะว่าความสำคัญนะคะของการกระจายอำนาจกับประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศชาติต้องเดินควบคู่ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ